สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเจาะลึกในเรื่องของเกณฑ์การเงินสำหรับชาวราศีเมษและลัคนาราศีลัคนาเมษเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จการเงินเป็นการดำรงอยู่ในชีวิตปัจจุบันที่มีความสำคัญมหาเดวีจะจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเงินเฉพาะเดือนเมษายนปี2566มาดูกันนะคะว่าเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมษลัคนาเมษจะพบเจอกับการเงินในแบบใดจะได้โชคลาภยังไงหรือจะได้ทำอย่างไรที่จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินเรามาดูกันนะคะขอองค์มหาเทพมหาเทวีในการทำนายครั้งนี้ให้มีความแม่นยำมากที่สุดเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษจะพบเกี่ยวกับการเงินได้อย่างไรมาเปิดดวงชะตากันค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสีการงานการเงินจะเข้ามาแต่มักจะไม่ได้ดังหวังหมายความว่าเกณฑ์การเงินในช่วงระยะเวลานี้ของลัคนาเมษราศีเมษมักจะไม่เป็นดังใจแต่จะได้มาจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีอาจจะเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายอาจจะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกได้เลยค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสีอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานก็เป็นไปได้อาจจะเป็นบุคคลที่อยู่รอบข้างของคุณจะนำโชคแต่อย่าลืมนะคะเดือนนี้เงินมักจะไม่เป็นดังใจอย่าคาดหวังเยอะอาจจะผิดหวังในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะ